และสำหรับสายอาชีพอื่นอ่ะทุกคนจะมีสกิล CC แน่นอนวิธีการแบบว่าโดนมอนลุมๆของผมอ่ะทำยังไงก็ได้วนกลับไปสกิล CC ให้ไวที่สุดสมมติมีมอนเข้ามา5ตัวเราแม่งสกิล CC ตุ้มติดสตันทั้ง5ตัวเราก็ไม่โดนตีอ่ะสมมติสตัน4ตัวเราก็โดนตีตัวเดียวแต่ถ้าเราไม่ใส่ CC เลยมอนวิ่งมา5ตัวเราแม่งก็โดนตับๆแตบๆ5ตัวเจ็บตัวถูกปะจูบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรทรูมันนี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุ้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook Fanpage จูบิโกช็อปนะครับเพื่อนๆดูอาชีพอื่นดูไปพร้อมกันได้หรือว่าใครเล่นวีด้วยกันนี่ก็จะมีประโยชน์เดี๋ยวผมขอว้าไปเมืองที่คนน้อยก่อนเป็นเรื่องที่เจอโดยบังเอิญเหตุเกิดมาจากตอนที่ผมพยายามจะเซตชุดสกิลคือแบบปล่อยออโต้อะแบบไม่คอมโบอะเราอยากลงดันแบบเกียดมานั่งกดคอมโบอะก็เลยแบบว่าเอ้ยทำยังไงดีวะเซตสกิลวิสาดเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกต์สูงสุดโดยที่เราไม่ต้องกดคอมโบพูดง่ายๆกดออโต้เควสแล้วให้แม่งเดินไปตีก็เลยลองไปลองมาทีนี้ผมสังเกตเห็นอย่างนึงดูนะสกิลผมใส่แบบนี้นะอันนี้ขั้น9ขั้น10ขั้น8ขั้น7รอดูตอนผมกดออโต้ธรรมดาสกิลขั้น9ก่อนดูนะเห็นอะไรปะเห็นอะไรปะเห็นอะไรไหมมันใช้อยู่2สกิลมันใช้อยู่2มันไม่ได้ใช้4สกิลอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะบั๊กมันมีข้อดีของมันอยู่มันจะใช้อยู่2สกิลนี่มันจะใช้สกิลนี้กับสกิลนี้นานๆทีมันถึงจะมาใช้สกิลขั้น8เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการปิดอันนี้เว้ยการปิดอันเนี้ยมันจะใช้สกิลแบบไม่ได้วน1 2 3 4 5 6อ่ะมันพอถ้าสกิล1คูลดาวน์เสร็จต่อให้มา1 2แล้ว1คูลดาวน์เสร็จมันจะเด้งกลับ1เสมอ1 2 3แล้วก็จะไม่ไปถึง4แต่ผมจะพิสูจน์ให้ดูผมจะเปลี่ยนสกิลน้ำแข็งนี่นะสกิลขั้น7นะจะเปลี่ยนสกิลน้ำแข็งมาไว้แทนสกิล1ดูนะใช้น้ำแข็งแล้วก็โดดกลับมาใช้น้ำแข็งต่อแล้วก็โดดแล้วก็กลับมาใช้น้ำแข็งอีกเห็นปะข้อดีของวิธีการเซตสกิลแบบนี้คืออะไรคือเราสามารถ CC ได้บ่อยเท่าที่ใจเราต้องการที่ผมเกินหัวไปว่าผมพยายามหาวิธีออโต้แบบที่เราไม่ต้องกดมือแบบขี้เกียจอะออโต้แบบขี้เกียจอะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกสกิลของวิสาเนี่ยคือ1 CC 2ดาเมจนะครับแล้วก็สกิลแรกที่ผมเลือกเป็นขั้น9ทำไมผมถึงเอาสกิลขั้น9เนี้ยชื่อสกิล Space Collapse เนี่ยไว้ช่อง1ทำไมรู้ปะเพราะสตันเยอะสุดสตัน 90% อ่ะไปเปรียบเทียบสกิลอื่นอ่ะดูสกิลนี้ขั้น7อันนี้สตัน 75% อันนี้สกิลขั้น8นะครับ Extreme Dual Cannon สตัน 85% มีอันนี้ Multiple Cannon ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าสกิลแรงมากนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสตันแค่ 74% เพราะฉะนั้นเลือกได้แล้วผมเลือกมาได้แล้วว่า Space Collapse เนี่ยสกิลขั้น9เนี่ยโอกาส CC เยอะที่สุดแล้วคือสตัน 90% ก็เลยเอาสตัน 90% น่ะขึ้นเป็นสกิล1ลองลงมาต่อจากสกิล1ตามลำดับก็คือ1ใช้สตันติดสมมติสตันไปมีมอน5ตัวอาจจะติดสตันไปสัก3ตัวสมมตินะต่อมาที่สกิลทานก็คือสตันแล้วก็ดาเมจแล้วทีนี้ถ้าคูลดาวน์สกิลหมายเลข1มันทันมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะมันจะเด้งกลับไปใช้สตันอีกรอบนึงเว้ยซึ่งสตัน 90% ก็คือเหมือนกับ CC ต่อเนื่องอ่ะเอาพูดง่ายๆคือแม่งจะมีโอกาสที่จะ CC ต่อเนื่องถ้าคูลดาวน์สกิลหมายเลข1ไม่ทันมันจะดีดลงมาสกิลหมายเลข3คือสกิลคลาส8อันนี้คือสตัน 85% เป็นสกิลที่โอกาส CC มากที่สุดเป็นอันดับ2จากไอสกิลสตันอันแรกนะผมก็เลยใส่อันเนี้ยเป็นสกิลที่3ส่วนสกิลสุดท้ายจริงๆตอนแรกอ่ะเป็นสกิลน้ำแข็งบอกเลยวิ่งไม่ถึงเพราะว่ามันจะวิ่ง1 2 1 2สลับกัน1 2 1 2ถ้า1ไม่ทันจะลงมา3ซึ่งถึงแม้สตันจะไม่ 90% แต่ก็สตัน 85% อยู่ดีแล้วพอออกสกิล3เสร็จอ่ะมันจะเด้งกลับ1ไม่รู้เพื่อนๆได้อยู่หรือเปล่านะวันนี้ผมบอกว่าเทคนิคการเรียงสกิลของผมอ่ะทำยังไงก็ได้ให้เลือกสกิลเด็ดๆมาให้น้อยที่สุด3สกิลก็พอและสำหรับสายอาชีพอื่นอ่ะสมมุติ Force Blade หรือว่า Gladiator หรือว่า Warrior หรือว่า Blader อะไรก็แล้วแต่ Force Shield ก็ด้วย
ทุกคนจะมีสกิล CC ทุกคนจะมีสกิล CC แน่นอนแล้ววิธีการแบบว่าโดนมอนลุมๆของผมอะ CC 1อันดาเมจ1อันทำยังไงก็ได้วนกลับไปสกิล CC ให้ไวที่สุดสาเหตุที่เราจะต้องวนกลับไป CC ให้ไวที่สุดเนี่ยเพราะว่าสมมติเราตีมอนแบบอันนี้คือกรณีฟาร์มมอนเป็นฝูงฟาร์มวัวจะวัวหรือว่าจะดัน85กันแล้วแต่ที่ไอ้พวกอะไรที่มันลุมๆเราอะมันก็จะได้ CC บ่อยๆการที่เรา CC มอนสเตอร์บ่อยๆหมายความว่าเราโดนตีเจ็บน้อยโอกาสที่เราจะโดนตีน้อยลงสมมติมีมอนเข้ามา5ตัวเราแม่งสกิล CC ตุ้มติดสตันทั้ง5ตัวก็คือนิ่งไปเลย5ตัวเราก็ไม่โดนตีอ่ะสมมติสตัน4ตัวเราก็โดนตีตัวเดียวแต่ถ้าเราไม่ใส่ CC มอนวิ่งมา5ตัวเราแม่งก็โดนตับๆแตบๆ5ตัวเจ็บตัวถูกปะอาจจะเป็นทริคที่คนขี้เกียจคิดขึ้นมานะคําว่าขี้เกียจของผมก็คือว่าผมขี้เกียจที่จะกดคอมโบจริงๆกดคอมโบเก่งกว่านี้อีกจริงๆกดคอมโบเก่งกว่านี้อีกแต่ผมรู้สึกว่าถ้ากดคอมโบเนี่ยคูลดาวน์จะไม่ทันอ่ะลองกันเลยดีกว่าว่าทันหรือไม่ทันเดี๋ยวลองคอมโบดูเอ้ยมันถึงน้ำแข็งมันถึงน้ำแข็งเนี่ยเห็นมั้ยถ้ากดคอมโบต้องใส่4สกิลถ้ากดคอมโบเนี่ยถึงน้ำแข็งแต่ถ้าไม่กดคอมโบอ่ะคือมันจะช้ากว่าแล้วมันจะไม่ถึงน้ำแข็งหรอกเนี่ยๆๆๆๆๆเนี่ยเห็นหน้าเมื่อกี้ถึงน้ำแข็งเนี่ยถึงน้ำแข็งถ้ากดคอมโบคือสกิลมันจะออกไวแล้วก็แคสติ้งไทม์มันก็จะไวขึ้นเพราะฉะนั้น3สกิลไม่พออาจจะต้องวนที่4สกิลและทีนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่อยากให้เป็นอย่างไม่อยากให้เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะคือไม่อยากให้มันแบบว่าเด้งกลับไปสกิล1สมมุติเพื่อนๆจัดเซตสกิลไว้4 5สกิลสมมุติแล้วอยากให้มันวนให้ครบลูปทํายังไงทําให้มันไม่เด้งกลับมาสกิล1เสมอง่ายๆแค่เปิดตรงนี้เองเนี่ยติ๊กตรงเนี้ยปกติมันจะไม่รู้ว่าเป็นออฟหรือเป็นออนคือพอติ๊กให้มันเป็นออนปุ๊บมาดูแอคชั่นของการไล่พอติ๊กให้มันเป็นออนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระโดด1 2 3เห็นป่ะ4ใช้ถึงสกิลน้ำแข็งเลยใช้ถึงสกิลน้ำแข็งเลยก็คือ4สกิลที่ผมเซตไว้อะมันจะใช้1 2 3 4ไล่ลงมาจนสุดนะครับอันนี้คือกรณีที่ใครอยากจะไปประยุกต์ใช้แล้วแต่สถานการณ์นะครับจังรู้อยู่แล้วใช้ตอน BT2 นั่นแหละกูว่าแล้วอยู่จังต้องรู้แต่ผมก็เพิ่งรู้วันนี้เอ้ยจริงๆใช้กับ BT2 เนี่ยก็คือ CC บ่อยมากปวดหนักเข้าไปใหญ่อีกเซตสกิลใน BT2 อ่ะโอ้โหเจ็บเจ๋งมากเลยอ่ะเริ่มชอบนักเวทละเริ่มอินกับเวทละ